แรงนอกว่าเพราะว่าเราต้องเดินมารอรับคนที่จะออกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครออกเดินมาด้วยอาการแบบจิตตกสับสนไปหมดเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าซันนี่ได้ขอโทษถึง2ครั้งจากเมื่อกี้ครั้งหนึ่งกับตรงนี้ครั้งหนึ่งแล้วว่าไม่ได้ตั้งใจทำแบบนั้นอยากรู้ว่าน้องเขาจะมีโอกาสได้ฟังหรือได้เห็นหรือเปล่าอยากให้เขาเห็นประโยคก็ยังดีอาจจะมีก็คือพวกนักดนตรีเขาไปบอกกันเองเพราะนักดนตรีคงได้ดูอยู่แล้วโอเคเพราะจริงๆแล้วคนที่เราต้องร่วมงานด้วยนานๆหนักๆ okay. คือนักดนตรีคือนักดนตรีและเรื่องของเอิร์ธถ่ายซีว่าเรียกเข้ามาด้วยเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับเคยได้ทำอะไรไปเมื่อวานทำอะไรไปเมื่อวานเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับตัวแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้สำหรับนักล่าฝันนะอ๋อรู้แล้วครับเรื่องอะไรบอกมาจะเขียนขอบคุณคนที่มาเชียร์แล้วแบบโยนมาให้เขาเออเขาห้ามเด็ดขาดการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกขนาดพวกพี่เนี่ยพี่อ่ะรู้แค่เนี่ยแต่ใครมาถามพี่ก็บอกเขามากไม่ได้พี่ก็จะบอกว่าน้องน่ารักนู่นนี่แต่พี่จะไม่บอกเบื้องหลังเบื้องลึกอะไรกับใครเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเราสื่อสารกันไม่ได้คือบางทีเนี่ยจะสวนใน Twitter ของพี่หรือในเมสเสจของพี่เนี่ยใครจะโทรบอกชอบคนนี้จังเลยคนนี้หรือป้าไม่บอกคนนี้พี่ก็จะไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นก็ว่าคือเราติดต่อเราสื่อสารอะไรกับใครไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำปิดหูปิดตาทุกวันนี้ก็พี่ต้องปิดหูปิดตาเพราะฉะนั้นเอิร์ธก็จะต้องปิดหูปิดตาถึงรู้ว่าญาติพี่น้องหรือแฟนหรือใครแต่ใครหรือแฟนคลับอะไรมาเชียร์ก็โอเคเชียร์ได้สิ่งเดียวที่เราจะสื่อสารกับเขาได้คือสิ่งที่เอิร์ธทำเมื่อคืนนะพี่ว่านั่นแหละคือทางที่สื่อสารถูกที่สุดครับทำอะไรให้รู้ว่ารู้ภาษามือไม่ใช่เขียนโน้ตอ๋อครับโน้ตเนี่ยมันจะช่วยเพราะว่าโน้ตเนี่ยเวลาเอิร์ธไปแปะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแปะทุกส่วนต่างๆของบ้านเนี่ยมันก็มีคนเห็นคนข้างนอกก็เห็นด้วยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะก็เวลาเอิร์ธจะเขียนอะไรเนี่ยเหมือนสมัยก่อนที่เราเขียนโน้ตแปะทุกคนจําได้มั้ยทุกคืนจะแปะเนี่ยบางทีแบบว่าเออมันรับรู้ได้ด้วยโน้ตว่าเออเธอนู่นเธอนี่กันต่างๆนานาซึ่งโอเคพอแล้วแค่นั้นเป็นสิ่งที่เราพอทำได้เท่านี้เพราะเราทำอะไรมากกว่านี้ก็ไม่ได้เหมือนกับที่บอกว่าไปฟังเสียงคนตะโกนบอกอะไรเราก็ไม่ได้ก็อย่าไปฟังมันหรืออย่างเงี้ยเราจะสื่อสารกับคนภายนอกก็ไม่ได้มันทำไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงสิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือแค่นี้แหละแค่สิ่งที่เราพอจะทำในบ้านของเราเองได้เท่านี้แหละก็ไม่มากกว่านี้ก็ไม่ได้ก็ถือว่าถ้ายังไม่รู้หรือยังไม่เคยทำก็จะยังไม่ลงโทษเพราะถือว่าเอานะเป็นครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกแต่ว่าต้องจำไว้ว่าเราทำแบบนี้ไม่ได้ว่ามันมีกฎมันมีระเบียบต่างๆนานาซึ่งพี่ก็เป็นคนไม่ดีเป็นคนนิสัยชอบแหกกฎเหมือนกันแต่ว่าอยู่กับร่วมไปในสังคมนี้นานๆก็รู้บางทีเราก็ต้องทำตามกฎเกณฑ์ระเบียบแต่ก่อนก็เป็นคนแหกทุกสิ่งอย่างใครบอกซ้ายฉันจะไปขวาใครบอกขวาฉันก็จะไปซ้ายพี่ก็เป็นคนเช่นนี้ไม่ใช่ไม่เคยเป็นมาก่อนดังนั้นก็ต้องให้ระวังเรื่องเหล่านี้เอาไว้ได้ครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรก็โอเคก็มีแต่เรื่องนี้แหละที่จะพูดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอะไรอ่ะคนข้างนอกเขาเห็นแล้วเขาไปพูดต่อแล้วมันจะไม่ดีครับดังนั้นแหละมีเท่านี้เออก็ เรียกมันด้วยอีกคนหนึ่งมีเรื่องจะต้องว่าอีกคนหนึ่งเรียกมันโต้พระเจ้าเรียกของผมหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วจ้ะรบกวนพระเจ้าฝากบอกนักดนตรีว่าไม่ได้ตั้งใจได้โทษเดินใช่ครับพระเจ้าเป็นต้องประจ่ายวันนี้นั่งตรงนี้นั่งนี้จ๋านี่โซ่อะต้องระมัดระวังอากัปกิริยาของโซ่นะยิ่งเวลาอยู่ในคอนเสิร์ตอะส่วนว่าเวลาโซ่ยืนบนเวทีอ่ะแบบว่าความหลุกหลิกลอกแรกอ่ะมันก็มีผลหรือเขากำลังจะประกาศ
ประกาศอะไรนะประกาศรายชื่อหรือประกาศรายชื่อนักล่าฝันที่มีอะไรน้อยที่สุดใช่ไหมโซก็แบบมีชะโงกหน้าไปหน่อยเงี้ยไม่ได้นะครับเออขอโทษครับเออห้ามทำแบบกูรักเหรอได้หรือมั้ยเอิร์นว่าอ๋อโอเคไม่ได้หรือเปล่าทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันดูหน้าเกลียดหลายอย่างขอโทษครับถือว่ายังไม่รู้เตือนไว้ก่อนละกันแต่ถ้าเห็นอีกคราวหน้าต้องเป็นการถูกลงโทษครับผมจะไม่ทำแล้วครับเออแล้วก็ยืนอย่างสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเวลายืนไม่ต้องสายตาล็อกแรกไม่ต้องอะไรคือนอกจากห้ามที่จะทักทายกับแฟนคลับแล้วระหว่างช่วงที่อาต้อยกำลังจะประกาศผลแล้วก็เขายังห้ามอยากรู้ด้วยการชะงงนะทำป่ะอาทิตย์นี้ทำอาทิตย์นี้ทำใช่ไหมไม่เห็นครับใช่ไงแต่ทำใช่ไหมก็คือมันชะเง้อไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะความที่มันอยากจะรู้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งอย่าทำเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาเราตัดภาพมันอยู่ในจอทีวีมันเห็นชัดเพราะภาพมันจะอยู่ที่อาต้อยแล้วเรายืนอยู่ใกล้อาต้อยมันก็ยิ่งเห็นมันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่น่าดูมันก็ต้องอย่าทำครับผมแล้วก็ห้ามคุยแขกแก่เก่าระหว่างที่มีคุณครูพูดหรือว่ามีแขกมาพูดครับแล้วก็ห้ามก้มหน้างุดๆหรือเอาอะไรมาครับคือต้องตั้งใจฟังถ้าคิดว่าฟังไม่ไหวหมายถึงว่าไม่นั่นก็ยังต้องจ้องหน้าแขกหรือว่ามองเขาหรือว่าให้ความสนใจกับเขาถึงแม้ว่าความสนใจสมองมันอาจจะเลอะเลือนหลุดปิ้นไปแล้วก็ตามแต่ว่ายังต้องให้ความสนใจคือหมายว่ายังต้องมองเขาอยู่ยังต้องฟังเรื่องที่เขาเล่าอยู่ถึงแม้ว่ามันจะไม่เข้าหัวก็ตามครับเพราะว่ามันจะเป็นกริยาที่ไม่ดีไม่น่าดูไม่น่าดูที่จะต้องทำเป็นทำนู่นทำนี่โดยที่แขกกำลังเล่าอะไรให้เราฟังต้องพยายามใส่ใจแล้วก็ฟังทุกสิ่งที่อย่างเขาเล่าเหมือนกับที่ฟังพี่อย่างเงี้ยเพราะการฟังเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเราทุกอย่างนะครับแล้วยังไงอีกมีเรื่องอะไรที่จะสารภาพไหมว่าทำอะไรไม่ดีไปอีกมีไหมไม่มีครับจริงเหรอเรื่องอะไรครับไม่รู้ไม่มีไปหยอกเพื่อนอะไรให้เพื่อนร้องไห้อะไรหรือเปล่ามีไหมไม่มีหรือมีเรื่องอะไรอ่ะอ๋ออาจจะมีนิดนึงครับมั้งครับคือแล้วมาคือโอ้ยพูดไม่ถูกกับอาจารย์ทำไมอ่ะไอ้พูดไม่ค่อยดีครับพูดไม่ค่อยดีกับเพื่อนทำไมถึงพูดไม่ค่อยดีกับวันเสาร์วันไหนนะวันแต่วันเสาร์แล้วครับเออทำไมอ่ะเพราะว่าประมาณนี้ผมคือผมว่าผมผิดเองผมแบบเหมือนผมใจผมไม่เข้มแข็งด้วยมั้งครับคือแบบเขวมาได้ยินอะไรผมเข้าหูมาผมก็เขวไปเองครับได้ยินอะไรมาถึงได้ยินเพื่อนพูดถึงเราเปล่าครับได้ยินครับตอนลงจากรถวันเสาร์ครับก่อนจะเข้าไปหออะไรเงี้ยครับได้ยินอะไรมาผมก็เข้าหูผมก็เก็บไปคิดต้นๆทำให้แบบไปคิดมากอีกวันเสาร์อะไรเงี้ยก็พูดอะไรออกมาไม่คิดเพื่อนก็อาจจะโกรธอะไรเงี้ยครับไม่ได้เพื่อนผมว่าเพื่อนไม่โกรธเขาอาจจะเสียใจอะไรเงี้ยที่ผมแบบก็คือได้ยินเสียงที่แฟนคลับตะโกนมาใช่ไหมครับแล้วก็เอาเข้ามาใส่ไว้ในหัวแล้วก็เลยพูดพลึบไปช่วงระหว่างที่เรากำลังซ้อมอยู่ในวันเสาร์ครับตอนนั้นอยู่ในห้องอะไรเงี้ยเพื่อนก็แบบเพื่อนอยู่อาจจะเพื่อนอาจจะได้ยินเพื่อนอาจจะเสียใจอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกผิดมาไม่น่าพูดเพราะว่าผมก็คิดว่าถ้าเราไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ยเขาทั้งที่อยู่ด้วยกันอ่ะเขาก็อยู่กับเราเงี้ยเขาก็ดูแลเราด้วยอะไรเงี้ยช่วยเหลือกันมีน้ำใจให้กันอยู่ในบ้านนะครับดันไปพูดให้เขาเสียใจครับก็รู้สึกผิดมากเลยก็วันหลังจำไว้ว่าจะพูดอะไรอ่ะต้องคิดก่อนแล้วเวลาลงจากรถที่เขาเร่งให้วิ่ง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 เข้าไปจำได้ไหมคือเขาไม่อยากให้ฟังอะไรเลยทั้งสิ้นหรือเวลาขากลับเขาเร่งให้วิ่ง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 ขึ้นรถไปแทบจะไม่ได้นั้นก็ไม่อยากให้เราได้ยินอะไรเหมือนกัน
แล้วก็ไม่ต้องไปรับข้าวของที่ใครยื่นหรือส่งอะไรมาให้ครับเพราะมันอาจจะมีอะไรติดขึ้นมาทำให้ผิดกฎผิดกติกาเนาะมันอาจจะมีสารบางอย่างก็อาจจะเขียนอะไรมาวันนั้นวีคที่แล้วครับได้ลูกบอลได้ลูกบอลเอาก็จะรู้แล้วครับรู้สิก็เป็นคนมาบอกพี่เราไม่ใช่เหรอได้ลูกบอลมาเขาเขียนข้างหลังว่าอย่าน้อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ตั้งใจคือแบบผมเดินผ่านเขาพอดีขึ้นมาแล้วแบบมือเขาขวางมือพี่เขายื่นมาผมก็เขาส่งมาให้ผมจะไม่รับผมก็เขาหาว่าผมยิงผมก็เลยอ่ะแค่ลูกบอลไม่ได้ต่อไปนี้ต้องไม่คิดว่าจะกลัวเขาหาว่ายิงจริงๆเราไม่ได้ยิงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ตามกฎกติกาเราห้ามรับของถ้าจะรับอะไรหมายถึงว่าทีมงานต้องรู้ว่าของเหล่านั้นเนี่ยรับได้แต่ถ้าทีมงานไม่ได้บอกว่ารับได้ก็ต้องไม่รับต้องบอกว่าไม่ได้ครับไม่ได้ครับบอกไปเลยไม่ได้ครับเบอร์รับยังรับไม่ได้ครับจบเขาก็เลยรู้เองครับเพราะพวกแฟนคลับก็ต้องแฟนคลับเนี่ยเขาดูตอนนี้เขาต้องรู้แล้วว่าพี่เขาบอกว่ายังรับของไม่ได้เดี๋ยวช่วงไหนรับได้มันก็จะได้รับเองนั่นแหละไม่ต้องกลัวดังนั้นเรื่องหลักๆที่เมื่อกี้เตือนไว้สำคัญมากคือเรื่องไหนอย่างแรกกิริยามารยาทครับในการฟังแขกที่มาครับและฟังใครอีกฟังคอมเมนต์และใครอีกอาต้อยและใครอีกมีอีกลืมไปหมดครูที่มาสอนในบ้านครูก็ครับต้องระวังเพราะบางทีเขาอาจจะกำลังสอนคนอื่นอยู่แต่โซ่อาจจะใส่เหมือนวันนั้นทุกคนร้องเพลงโซ่ก็ใส่แว่นดำน้ำนั่นแหละอันนั้นเป็นกิริยาที่ไม่ควรทำอย่างที่สองคือให้คิดก่อนพูดถูกอย่างที่สามคือคิดก่อนพูดแล้วก็อย่างที่สามห้ามรับของจากแฟนคลับครับห้ามรับของจากแฟนคลับเพราะฉะนั้นเป็นสามสิ่งที่จำเป็นจะต้องระวังอย่างเคร่งครัดแล้วก็ทำให้เป็นนิสัยเพราะตอนนี้โซ่มีกำลังใจมากขึ้นจากการทำโชว์ที่ดีขึ้นทุกอาทิตย์ใช่ไหมมันต้องตั้งใจต่อไปอย่างอันนี้เป็นเพลงที่นั่นก็จริงแต่นึกออกไหมว่าจะต้องหาทางเพราะอาทิตย์นี้อาจจะไม่ได้เต้นรุนแรงขนาดคราวที่แล้วหรืออะไรแต่อาจจะต้องมีการแสดงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องอาศัยสมาธิอย่างมากในการที่จะแสดงคู่กับคือเขาจะมาคนเดียวใช่ไหมครับใช่แต่จริงๆอยู่ในบ้านเนี่ยพวกเราจะต้องแสดงเป็นคนนั้นก่อนจนกว่าวันจริงเขาจะมาสอนก็ไม่รู้ไปนั่นดูแล้วก็แม่หอบขนมมาตลอดเวลานะเธอจะต้องแบ่งเพื่อนเธอหรือเปล่าแบ่งครับป้าแจ๋วกินอะไรครับเขากินอันนึงให้ป้าแจ๋วเปิดแล้วครับเปิดสิงไปแล้วอุ้ยอร่อยมากเปิดสิงไปซ้อมแล้ววันนี้นอนกันเร็วชวนกันนอนเร็วๆด้วยหลังจากที่ไปเนี่ยถือว่าดึกแล้วไปขอบคุณครับกูลาเพิ่งอยู่ป่ะกลับไปแล้วครับจริงเหรอกูลากลับไปแล้วเหรอครับกูไปแล้วเหรอไปทางไหนไปเซอร์วิสค่ะโอเคไม่เป็นไรเฮียดีพอให้เธอได้มั่นใจปั๊บ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 เย่เย่โอเคมากเลยกินยังฮะกินยังยังไม่กินเลยพี่ยังไม่ได้เน็ตไม่คุยกับผมสงสัยว่าเอ๊ะขอโทษไปแล้วอ่ะรู้สึกผิดเลยที่พูดไม่ค่อยดีไม่เกี่ยวพี่อ่ะไม่รู้ไม่เกี่ยวเล่าให้ฟังหน่อยพี่ก็ไม่รู้แต่พี่รู้ว่ามันก็โกรธพี่เหมือนกันฮะพี่รู้ว่ามันก็โกรธพี่เหมือนกันโกรธเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะพี่รู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยมาเล่าฟังเนี่ยงงแล้วปวดหัวเป็นอยู่บ้านเดียวกันแล้วเป็นเพื่อนกันแล้วทำไมโกรธกันอย่างนี้มันผมก็ว่าแบบช่างมาเถอะเดี๋ยวว่าหายเดี๋ยวคืนนี้พี่คุยกับมันเองแล้วเดี๋ยวค่อยมาบอกอร่อยอ่ะกินดิตะกี้มันก็เริ่มพูดกับผมแล้วนะฮะอะไรนะบอกว่าจะได้รางวัลมาให้อะไรอย่างเงี้ยจะได้หายโกรธอือฮึแล้วกูเดี๋ยวแบบรู้สึกว่าเดี๋ยวคนอื่นคิดแบบเป็นยังไงอีกอะเข้าใจป่ะไม่เข้าใจว่าแบบ
หลายอย่างนะแล้วแกคุยกับป้าแต๋วเรื่องอะไรหลายอย่างโดนเรื่องคนเดียวเลยกินระยะมารยาทเพื่อฟังคอมเมนเตอร์ห้ามรับของแฟนครับคุยกันเน็ตดีไหมพี่อย่าเพิ่งทำไมเดี๋ยวพี่ขอคุยก่อนผมคุยก่อนไม่ต้องเชื่อพี่เถอะทำไมจริงๆพี่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวไหมเกี่ยวผมไหมไม่เกี่ยวพี่รู้แต่มันอาจจะของโซ่มันน่าจะเป็นเรื่องนั้นแหละเรื่องเดิมเรื่องอะไรพี่พูดนะเอ้าไม่มีอะไรหรอกเป็กแล้วพี่ว่าเรื่องอะไรเรื่องใหม่ไม่รู้เดี๋ยวพี่ลองคุยกับมันก่อนงงอ่ะปวดหัวอร่อยกินดิแล้วก็เมื่อกี้ที่เห็นไปก็คือการได้คุยกับเด็กๆแก้ปัญหาแก้ไขแล้วก็ทำให้เด็กๆเนี่ยมีทัศนคติที่ดีแล้วก็ทำให้ผู้ร่วมงานมีทัศนคติที่ดีกับเด็กๆด้วยแต่ว่าสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นในบ้านกับสิ่งที่พวกเราเห็นเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่แน่ใจว่าคืนนี้ท่านผู้ชมคงไม่ได้เห็นเด็กๆตั้งแต่ห้าทุ่มจนถึงหกโมงเช้าพรุ่งนี้แล้วครับเพราะว่าทาง True Vision กำลังจะปรับปรุงระบบการออกอากาศให้กลายเป็น HD อย่างเต็มรูปแบบอีก17ช่องเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่คืนนี้ท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นเด็กๆนักล่าฝันเต็มที่เหมือนกับทุกๆวันก็คือตั้งแต่ห้าทุ่มจนถึงหกโมงเช้าเราอาจจะต้องไปนอนพร้อมกับเด็กๆแล้วแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยเด็กๆก็จะใช้ชีวิตในบ้านตามปกติแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเรายังบันทึกเทปของการใช้ชีวิตของเด็กๆในบ้านไว้แล้วก็สามารถให้ผู้ชมตามติดชีวิตที่ไม่ได้เห็นตั้งแต่ห้าทุ่มถึงหกโมงในวันนี้ตามช่องทางต่างๆแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะครับ